านนี้ข้าพเจ้าทำการขอขมาเมื่อเราขอขมาพระรัตนตรัยแล้วเราก็เราเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่สิ่งใดที่เราได้ร่วมเกินคุณบิดามารดาไปแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราก็ต้องกราบขอขมาท่านด้วยกายวาจาใจเราทุกคนเป็นลูกเป็นลูกศิษย์ก็ต้องกราบขอขมาผู้มีพระคุณทุกคนนะครับคุณแห่งบิดามารดาเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าเหนือมหาสมุทรขอให้ทุกท่านตั้งใจแล้วก็น้อมนะครับน้อมกระแสมาด้านหน้านะครับประเด็นว่าเชิญจิตใจของบิดามารดาของทุกคนนะครับเข้ามาอยู่ณเบื้องหน้าต่อไปนี้ก็จะทำการขอเข้ามาให้ทางคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวแทนของบิดามารดาของลูกทุกคนแล้วก็ทำการขอเข้ามากรรมสิ่งใดที่ได้ลูกหลานทุกคนได้ร่วงเกินคุณบิดามารดาแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าทางใจทางวาจาทางใจขอให้ท่านได้โปรดบวชโทษนวดโทษให้แก่พวกลูกหลานจะให้ลูกหลานมีกรรมเรียนสืบต่อไปแล้วก็กราบขอพรจากตัวแทนของบิดามารดาให้ลูกหลานทุกคนมีความสุขสวัสดีคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังต่อไปนี้กราบขอเข้ามาทุกคนพร้อมกันนะครับน้อมใจกราบนะครับขอให้ลูกพบแต่ความสุขความเจริญเหมือนกับแม่พอใจไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งเลยวันนี้ที่ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยเหลือคุณพลอาจารย์พลแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแม่ภูมิใจได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวแม่ก็ตื่นมาทำอาหารทั้งๆตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะขอให้ขอบคุณทุกๆลูกทุกๆคนขอขอบคุณค่ะข้าวันแล้วไปมาพักถือเลขก็ได้ดอกแม่เดี๋ยวออกไปก็ได้แล้ววันที่หนึ่งเนาะแม่พลากรพ่อคุณแม่ขอเรียนเชิญทุกท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้ทำการขอเข้ามานะครับบิดามารดาแล้วก็ขบุญแทนคุณมาทางนี้ขบขบุญแทนคุณมานี่มาขอเข้ามาทุกคนตั้งใจนะตั้งใจร่วมกันนะคุณแม่นาลีขอเชิญนะครับขอเชิญมานั่งหน้านะครับมาขอเข้ามาก่อนนะครับ